สวัสดีครับข่าวค่ะชื่ออะไรคะชื่อลูกปลาค่ะลูกปลาอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะลูกปลาทำอาชีพอะไรคะพนักงานบริษัทเอกชนค่ะลูกปลาวันนี้อยากคุยอะไรกับพี่คะก็เริ่มต้นจากพี่สาวของหนูเองคือหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเหมือนจะมีช่วงนึงที่เขาแบบเล่นเกมเหมือนเขาไปอยู่ในโลกเกมพนันเกมออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะวันนึงอ่ะเขาเริ่มกู้เงินนอกระบบเขากู้ก้อนแรก 20,000 เงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มกู้อีกเขาก็เริ่มบอกว่ามันไม่พอมันต้องเอาไปทบแล้วเขาก็หาเงินโดยการเข้าไปนั่งเล่นเกมแล้วทุกอย่างมันก็ล้มหน้ากระดานคือมารู้อีกทีนึงค่ะนะก็กลายเป็นรวมๆแล้วจากพี่สาวคนเดียวเกือบแบบว่า4ล้านอะโดยที่แบบว่าพ่อกับแม่มีให้หนูทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้คือไม่เหลืออะไรเลยค่ะแต่บ้านแม่ก็เอาไปจำนองกับญาติแล้วนี่ก้อนนี้ที่บ้านมาร่วมรับผิดชอบได้ยังไงครับพี่สาวก็โทรไปขอเงินพ่อก็พ่อคุ้มให้ตลอดคือบ้านเราอ่ะอยู่ด้วยกันพ่อแม่ไม่ได้แยกทางนะคะแต่แบบว่าพ่อหนูเป็นผู้รับเหมาต้องไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ไปอยู่ด้วยแล้วก็ให้หนูอยู่บ้านกับพี่สาวหนูเสียใจตรงที่ว่าหนูอยู่กับเขาทุกวันเลยแต่เขาไม่เคยพูดอะไรกับหนูเลยก็คือมารู้อีกทีคือเขาก็เป็นหนี้แบบเยอะมากช่วงหนูโทรไปขอเงินพ่อให้แล้วพ่อก็แบบก็คือช่วยแล้วพ่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาจะเหมือนเอาเงินไปหมุนทำอะไรสักอย่างแต่หนูเห็นว่าเขาอ่ะไม่เคยทำเรื่องอะไรแบบนี้คณะหนูก็เลยแบบบ่อยไปไม่ได้สนใจมันมีมากขึ้นก็คือคนที่เป็นกู้นี้นอกระบบอะค่ะเขาก็เหมือนแบบมีหลายเจ้าก็มาตามทวงที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะจนหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้คือหนูก็ไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าหนูก็โกรธที่เขาก็ให้แม่ช่วยแต่มันก็ไม่พอใช้หนี้จนตอนนี้พ่อกับแม่ก็ว่าจะได้พักพ่อกับแม่ต้องมาทำงานหนักเหมือนเดิมนั่นก็คงเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่นะครับที่จะต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ลูกสาวคนโตทำมาคำว่าเสียใจกับเรื่องนี้เสียใจแต่เขาคงต้องทำอ่ะปัญหาคือตอนนี้พี่สาวเรามีท่าทียังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าพี่สาวก็ทำงานค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบไม่ได้อยู่บ้านที่เดิมเพราะว่าก็ต้องเหมือนแบบว่าหลบจ้องพวกมีนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ลูกปลาอยากจะทำอะไรพี่ล่ะครับหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงหนูแค่อยากได้กำลังใจเฉยๆค่ะอ๋อโอเคลูกปลาอย่างน้อยๆเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันมีอุทาหรณ์ให้เราเห็นมากมายมนุษย์เราก็แปลกนะเรามักไม่จำสักทีอ่ะแล้วก็มันก็ยังมีคนเชื่ออยู่ว่าการพนันเราจะสามารถร่ำรวยกับมันได้อ่ะวิธีการคิดเกี่ยวกับการพนันมันง่ายมากเลยก็คือเราจะเสียมากกว่าได้เสมอการได้หนึ่งครั้งของเรามันยิ่งใหญ่มากอ่ะแต่การเสียสิบครั้งของเราทำไมมันดูเล็กน้อยจังเลยทำไมเราเห็นแต่ในทางได้วะแล้วก็ทุกคนที่เล่นพนันนะหวังอย่างเดียวว่าจะเกิดสิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นกับกูแล้วทุกคนก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับโชคดวงแล้วเชื่อเอาว่ากูจะดวงดีอ่ะคำถามคือเอาอะไรมาเชื่อคนเราบางทีมันสิ้นหวังในความสามารถของตัวเองมันสิ้นหวังในหน้าตาของตัวเองมันสิ้นหวังว่าในฐานะของตัวเองแต่เรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันคือดวงเว้ยแปลกไหมการพนันมันหาแดกจากเราตรงความเชื่อนี่แหละการพนันนะเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเจ้าจะชนะเราเสมอลูกปลาสมมติว่าพี่เป็นเจ้ามือลูกปลาเป็นคนมาเล่นพี่มีเงินในมือร้อยล้านลูกปลามีเท่าไหร่เอามาเล่นกับบอลพี่มาแสนหนึ่งก็ได้อ่ะลูกปลามีแสนหนึ่งพี่มีร้อยล้านลูกปลาจะชนะพี่ได้ยังไงเอาเฮียอะไรมาคิดอย่างน้อยวันแรกลูกปลาได้พี่ไปแสนหนึ่งถูกไหมลูกปลากำไรหนึ่งแสนบาทลูกปลาหยุดไหมไม่หยุดเพราะอยากได้อีกครั้งที่2ลูกปลาได้อีกอ่ะแสนหนึ่งอ่ะ 200,000 หยุดไหมถ้าลูกปลาหยุดลูกปลาชนะพี่คืออยู่ๆลูกปลาเดินมาเงินจากพี่ไป 200,000 แต่ถ้าครั้งที่3ลูกปลาอยากได้อีกแสนที่3ลูกปลาเริ่มคืนพี่ 50,000 ละพี่ก็นั่งรอเลยเดี๋ยวมึงก็มาคืนกูหน้าตักกูใหญ่กูรอได้แล้วคนเล่นเป็นแสนเป็นล้านออนไลน์อ่ะแล้วการพนันเราเสียมากกว่าได้เฮียคนแม่งเอาเงินให้บ่อนเยอะกว่าบ่อนจะเสียเงินกูว่านั่งตบทรัพย์แต่คนที่ติดการพนันทุกคนหวังว่ากูจะโชคดีสุดท้ายนี่ไงลามเลยการพนันเนี่ยนะเขาถึงบอกไงโจรขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้าน1ครั้งไฟไหม้บ้าน10ครั้งแม่งไม่เท่าเสียพนันครั้งเดียวเพราะแม่งไปทั้งบ้านนะไฟไหม้บ้านไม่ยังมีโฉนดเหลือนะเพราะฉะนั้นลูกปลาสิ่งที่พี่พูดไปเมื่อกี้ก็คือพิษภัยของเรื่องการพนันโดยมีเคสของลูกปลาเป็นอีกหนึ่งเคสและพี่ก็จะพยายามย้ำให้ลูกเพจของเราได้เข้าใจถึงพิษภัยเรื่องการพนันนี่หรือใครก็ตามที่ยังเล่นอยู่และยังเสียไม่มากและคิดว่าไม่เป็นไร
การพนันสำหรับยุคยากเย็นแบบนี้ผู้คนก็จะถูกหลอกได้ง่ายแล้วก็เอาความหวังไปฝากกับสิ่งลมๆแรงๆหนึ่งในนั้นคือการพนันแล้วมันก็จะยิ่งซ้ำเติมเพราะนั้นลูกปลาพี่ได้แต่เป็นกำลังใจนะครับเอาละถือว่าเราโชคร้ายแต่ในโชคร้ายจะมีโชคดีพี่เป็นกำลังใจและขอบคุณที่ทำให้เคสนี้เราได้อุทาหรณ์จากพิษภัยเรื่องการพนันอีกครั้งนะครับโชคดีที่ลูกปลาโทรติดนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะหนูรักมากมากเลยนะครับโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด